วันนี้ได้แพ็กเกจมาดูกันว่าข้างในมีอะไรเราเปิดกล่องดูกันแพ็กมาซะกระดาษ2รถบรรทุกเป็น Perfectionist Pro ก็จะเป็นสำหรับช่วยให้ผิวกระจ่างใสมีส่วนผสมของวิตามินซีอีและลิโคริสขนาดหลักเนี่ยขวดตมุตมิหน่อยๆพอเจาะไอ้แจ๊กครีมล้างหน้าซื้อมา2ก็อันนี้นะคะ Soft Clean Infusion เขาบอกว่าเป็น Hydrating Essence Lotion with Amino Acid วาสันวาอันนี้นะคะเป็นจะสำหรับอันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคู่กันมาด้วยกันอันหนึ่งอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าส่วนอันนี้คือเป็นน้ำตบโลชั่นจะมีส่วนผสมของกรดอะมิโนแล้วก็มีน้ำดอกลิลลี่นะคะคือหลังจากที่เราล้างหน้าด้วยตัวนี้เสร็จแล้วแล้วก็ตบด้วยตัวนี้ตบพั่วตบพั่วตบพั่วมี2ขวดเหมือนกันเพราะว่าอันนึงของแม่อันนึงของลูกสวยแพ็คคู่ค่ะอันนี้เป็นของแข็งของแถมเป็นกระเป๋าเป็นของแถมมากระเป๋าก็ดูน่ารักอยู่เด้อุ้ยเป็นผ้ายีนนะคะอุ้ยเดี๋ยวดูนี่กล้องมันใกล้เนาะด้านในกระเป๋าก็จะมีบรรดาของแถมติดมาคือมันเป็นของแถมช่วงนี้เป็นช่วงเขามีโปรโมชั่นนะคะซื้อครบเท่าไหร่จะได้กระเป๋าใบนี้แล้วก็ของแถมอันนี้มาดูกันเด้อว่าของแถมมีอะไรบ้างคุณบอมาดูของแถมนะคะนี่คือของแถมอันนี้เป็น Revitalizing Supreme นะคะคือเป็นครีมทาหน้าแล้วก็อันนี้เป็นลิปเดี๋ยวลองดูว่าไอ้สีที่เลือกมาเนี่ยมันดีไหมสีดีอยู่เด้ดีด้วยน่ารักดีของฟรีชอบของฟรีชิ้นต่อไปอันนี้เป็นไอครีมค่ะอ๋ออันนี้คือเป็นตัวโลชั่นไอน้ำตบที่เหมือนขวดใหญ่เมื่อกี้แต่อันนี้มันเป็นขวดเล็กที่เขาแถมมาดินสอเขียนขอบปากของแถมอีกชิ้นนึงมาดูด้วยมาเบิ่งด้วยมาดูของแถมอีกชิ้นนึงอ๋ออันนี้เลย Advanced Night Repair อันนี้คือตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แบบว่าสุดฮิตสุดฮอตของเอสเต้เลยนะคะทุกคนชอบเพราะว่าใช้ดีมากๆอันนี้คือเป็นที่ได้แถมมาขวดเล็กได้แถมมาของแถมมีอะไรไหมในกระเป๋านี่โอเคมาดูชิ้นต่อไปที่เราซื้อมามีอะไรมากอันนี้เป็นครีมทาหน้า Revitalizing Supreme Youth Power Cream สำหรับผู้สูงอายุนะคะสาวๆที่เริ่มมีอายุนะคะคืออันนี้คือจำเป็นแต่อันนี้ที่ซื้อมาเป็นแบบรีฟิลนะคะอันนี้คือเป็นขวดเป็นกระปุกรีฟิลคือไม่เรามีกระปุกอยู่แล้วค่ะก็เลยซื้อตัวรีฟิลนี้มาแล้วก็เอามาใส่ชิ้นต่อไป Perfectionist Pro อันนี้ก็เป็นของแถมค่ะเพราะว่าเขาจะให้
เป็นโค้ดมาเราก็ใส่โค้ดลงไปสำหรับคนที่เป็นสมาชิกนะคะเขาจะมีอันนี้นะคะ This one I got it for free because I got the code and just type in the code and I got this full size bottle for free so happy with this is free tooอันนี้ได้ฟรีด้วยเหมือนกันเป็นหนึ่งในเขาจะมีซื้อครบเท่านี้เท่านี้เท่านี้จะได้ของแถมกี่ชิ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นหนึ่งในจำนวนของแถมเป็นโคมล้างหน้าเหมือนกันแล้วที่เหลือในนี้เนี่ยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยของแถมเลยไปดูกันครีมทาใต้ตาสำหรับยูทูบเบอร์ทั้งหลายมาสันวะอีกสุดอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าหลอดเล็กอันนี้อ๋อ Revitalizing Supreme คือเป็นขนาดทดลองของไอตัวที่เราซื้อรีฟิลมาเมื่อกี้อันนี้คือเป็นของแถมนะคะเขาจะมีให้เลือกว่าเราจะเลือกเอาอะไรAdvanced Night Repair คือเหมือนตัวขวดเมื่อกี้แต่นี้เป็นขนาดไซส์ทดลองอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็น Revitalizing Supreme and Bright Power Soft Milky Lotion เป็นครีมทาหน้านะคะเพื่อกระชับผิวหนังแล้วก็เพื่อความกระจ่างใสสูตรน้ำนมนะคะขวดเท่านี้นะคะแถมมาเหมือนกันอันนี้นะคะเปิดมาแล้วนะคะเอาออกมาจากกลังจากกล่องที่พัสดุส่งมาอันนี้คือในบรรดาของที่ได้มาที่เป็นของแถมนะคะก็จะมีทั้งหลายแหละแต่คือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยที่จะมาพูดกันก็คือว่าจะมาพูดถึงตัวนี้อันนี้นะคะเข้ามาด้วยกัน4ขวดคือจะมีเนี่ยค่ะขวดเลยตัวนี้คือจะมีไอที่หยดแล้วก็อีก3ขวดเนี่ยคือจะเหมือนกับรีฟิลอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงจะพูดถึงตัวนี้เพราะว่าคือก่อนหน้านี้คือเจสใช้ตัวนี้มาของ Chanel นะคะใช้มาพักใหญ่แล้วล่ะจนว่าคืออันนี้คือมันจะเป็นขวดคือขวดมันอยู่ข้างล่างนะคะเอาไว้ทาตอนคือก่อนจะแต่งหน้า อันนี้คือจะมา3ขวดคือตัวที่ไว้แสงก็ได้ตัวที่เล่าให้ฟังที่บอกว่ามันเป็นแบบเติมได้คือขวดนี้แหละค่ะเขาจะมาเป็น3ขวดนี้เห็นไหมคะเอาออกไปแล้วใช้หมดไปแล้ว1ขวดอีกขวดนึงคืออยู่ในตัวปั๊มข้างล่างแล้วก็เหลืออีกขวดหนึ่งที่เป็นตัวรีฟิลเดี๋ยวออกมาให้ดูคือออกมาหน้าตาจะอย่างนี้นะคะเอ้าหน้าตาจะอย่างนี้แล้วทีนี้เขาจะมีขวดปั๊มใส่ในขวดที่เราใช้อันนี้คือปกติเนี่ยคือเจ๊จะใช้ตัวนี้ตอนเช้าหรือว่าก่อนแต่งหน้าหรือว่าตื่นเช้ามาอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ตัวนี้แต่ทีนี้เนี่ยคือเอามาให้ดูคือมันจะที่พูดไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่ามันคล้ายๆกันคือเราซื้อมาเราจะได้มา4ขวดคือ1 2 3แล้วก็4กับตัวที่มีอยู่แล้วแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเหมือนกันเลย1 2 3แล้วก็4กับอีกตัวนึงที่เป็นตัวที่มาในปั๊มตัวนี้จะใช้กลางคืนตัวนี้ใช้กลางวันแต่ทั้ง2ตัวคืออันนี้ใช้ดีมากๆตอนกลางคืนอันนี้ก็ใช้ดีมากๆเหมือนกันตอนเช้าเวลาก่อนที่เราจะแต่งหน้าคือมันจะช่วยเหมือนกับถ้าเรามีรอยย่นหรืออะไรเงี้ยเนาะคือมันเหมือนกับมันจะไปเติมไอ้ส่วนที่เป็นร่องริ้วรอยหรืออะไรเงี้ยค่ะก่อนที่เราจะลงรองพื้นแล้วก็แต่งหน้ามันจะช่วยให้ผิวเราไม่ดูเป็นริ้วถ้าสำหรับคนที่มีริ้วรอยหรือว่าเป็นร่องลึกนะคะนะวันนี้มาพูดเรื่องความสวยความงามซะงั้นว่าจะแค่เปิดกล่อง
แต่ไม่เป็นไรก็คือถ้าเกิดว่าใครต้องการหาตัวที่ใช้บำรุงผิวนะคะอันนี้ดีมาก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 คือเป็นจะเรียกว่าเป็นตัวสำหรับบำรุงผิวที่ชอบมากที่สุดในผลิตภัณฑ์ของ Chanel แต่ว่าอันนี้คือก็ดีมากๆเหมือนกันแต่คือจะพูดถึงว่าทั้ง2ยี่ห้อเนี่ย Estée Lauder กับ Chanel เนี่ยถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Makeup line Chanel is the best for makeup line in my opinion okay if you like something or you disagree okay that's fine you can leave it in the comment section what your best from your experienceTo me, either Chanel or Dior, you know, Christian Dior is those two are the best for makeup line. ถ้าพูดถึงในส่วนที่เป็นเมคอัพนะคะเครื่องสำอาง Chanel และก็ Dior อันนี้คือดีที่สุดจากเท่าประสบการณ์ที่เคยใช้มาแต่ถ้าเราพูดถึงบำรุงผิวพรรณนะคะ But if we talk about skin careNothing can beat Estée Lauder. I'm not getting any sponsor or anything like that, but from my experience, I had tried all. Believe me, I had tried all. But at the end, skincare, I have to stick with Estée Lauder. I try a lot of skincare products from Chanel, from Dior, from Lancome, and you know, but at the end,Estée Lauder, the cheapest out of all the brands that I have said, but the best for skincare line product. ก็คือถ้าจะพูดถึงในส่วนของการบำรุงผิวพรรณผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ Estée Lauder ยืนหนึ่งเพราะว่าเคยใช้ไม่ว่าจะเป็นของChanel ของ Dior ของ Lancome คือลองมาเรียกว่า 99.99% ของบรรดาเคาน์เตอร์แบรนด์ทั้งหลายที่แบบว่าดังๆนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่เลยมาจบลงที่ Estée Estée คือจะมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณสำหรับเจสคิดว่าดีที่สุดและก็ถูกที่สุดในบรรดาที่พูดชื่อมาทั้งหลายอันนี้เพราะว่าพูดถึงเราอยู่ที่อเมริกานะคะเพราะว่า Estée เนี่ยคือมันเป็นผลิตภัณฑ์ของอเมริกันนะคะแต่ส่วนบรรดาที่เหลือคือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นคือราคาเนี่ย Estée คือจะถูกกว่าก็คือไม่ใช่ว่าเหมือนกับอุ้ยถูกมากๆอะไรงั้นไม่ใช่จะถูกกว่าในบรรดาอีกทั้งหลายที่พูดมาแต่ว่าในด้านของคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณนะคะ Estée กินขาดโอเคค่ะก็แค่แบ่งปันเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับผู้หญิงเราใครๆก็อยากสวยก็แบ่งปันกันไปขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมอาจจะดูไร้สาระไปหน่อยแต่ก็แบ่งปันกันไปนี่คือชีวิตของคนไม่อยากจะแก่นะคะก็บอกว่าก็จะประมาณเนี้ยค่ะพยายามหาเงิน YouTube เพื่อที่จะเอามาซื้อสิ่งของประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ Thank you so much guys for watching It might seem nonsense to some of you but it is something ขอบคุณมากเลยนะคะ Thank you so much guys for watching Have a wonderful day everyone ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอให้มีวันที่ดีนะคะทุกๆคน Bye See ya